อ้าวสวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมมานาสตอรี่เอ้าเสียบอยครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงเมื่อกี้เห็นสวนกันไปทางหน้าลุงพลโอ้ไปส่งหมูไปส่งหมูบ่เอฟจีคนโทรมาโอ้ทักว่าทุ่มหน่อยขอไปส่งหมูโอ้ไปส่งหมูส่งหมูคนส่งมาแล้วมานั่งกินมะง้อยืนนี่ครับจับโอ้ส่งหมูโอ้คนหลายแท้แต่ว่าเขาจะบ่ให้เฮ็ดหยังเนาะมื้อนี้เนาะวันพระโอ้ชื่อลุงพลก็บ่อยู่เต้ามื้อนี้ในอันในอันคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปอยู่บ่หลังจากที่ข่อยมาถ่ายเจ้าเมื่อวานนี่โอ้เห็น FC หลายเด้ทั้งเมืองนอกก็มีเขาว่าจังได๋เนี่ยขอเบอร์แล้วมีขอเบอร์ได้จังได๋มีบางคอมเมนต์อยู่ได้ว่าจังได๋ในอันมึงทันๆอยู่บ่หลายคอมเมนต์เนาะ 2-300 พุ่นเออเพิ่นว่าจังซี่เด้มันจังได๋เจ้าทายอันวะอยากให้เสียบอยเนี่ยทํายูทูบเบอร์เพิ่นว่าโอ้เอาจังซั่นเลยบ่จะว่าจังได๋ล่ะว้ายข่อยก็มักโซเวอร์อยู่แล้วเนาะก็แกเฮ็ดแล้วเนาะข่อยปรึกษาแม่บ้านแล้วบ่บ่แล้วยังบ่ได้เอ้าเจอแม่บ้านพอดีครับอันนี้แม่บ้านเสียบอยสวัสดีครับแม่บ้านเสียบอยท่านเพิ่นสิเฮ็ดยูทูบเบอร์ได้เป็นจังได๋จ้าว่าโอ้แกจักสนับสนุนเพิ่นอยู่ค่ะสนับสนุนอยู่บ่จะเฮ็ดหยังบ่เคยห้ามเพิ่นดอกบ่เคยห้ามค่ะโอ้เฮ็ดหยังก็ได้แม่นตามใจเลยแม่นเพิ่นว่าอยากจะลอยไปแล้วลุงเพิ่นดูอยู่แต่ญาติแม่บ้านมาให้เพิ่นว่าที่ข่อยอยากให้ชื่อหมูซอยแล้วก็อยากไปเอาอยากไปแล้วก็ไปแล้วค่ะบ่ได้ห้ามแล้วเด้บ่บ่ได้ห้ามบ่ได้ห้ามโอ้แต่ว่าไปทุกทางก็บ่ได้คือว่าโอ้ประจมโอ้ไอ้ล่ะไอ้นี่ที่ว่าชื่อหมูซอยชื่อหมูซอยข่อยอยากไปหน้าลุงพลโอ้เพิ่นมีเนาะอ่างแม่บ้านเนาะว่าโอ้ไปหน้าลุงพลนี่เออคนยังแฮงคอยไปเป็นยูทูบเบอร์น้ำมันโอ้แฮงจีแม่รับแม่แบบแม่แบบคนว่าจังซี่เป็นยูทูบเบอร์รีวิวหมูอยู่บ้านก็ได้แล้วว่ามีคอมเมนต์นึงมามาจังซี่ได้เออไทยนี่แล้วว่าเออเออคนว่ามีเวลาไปกับไทยหมูไทยยังไปนี่แล้วคนว่าเออไทยหมูไทยยังไปเท่านึงจังซี่ก็บ่ไปคุ้มเหมือนเขากับมารีวิวหมูพร้อมเนาะเบื่อให้ FC เพิ่นกันเออมาคอมเมนต์นะพอที่เพิ่นได้ซื้อหมูซอยแล้วเอาเอานี่แหละครับเขาก็บ่แม่นนั่นไปท้ายลุงพลคู่มือเนาะเขาก็มีงานของเขาอยู่เงินในเขากับบ้านเขาก็จะไปท้ายหมูอาศัยว่าที่อยากเป็นทูรูปเปิดอ่ะขายหมูในรีวิวในย่างไปพูดก็จะได้รีวิวน้ำหมูแต่ได้เด็ดครับผมเอาก็มีคนติดตามฮะแล้วคนมักล้ออ๋อมาคนมักล้อปล่อยคนมาคือหมูดอกมาถามแต่บนโอ้ก็เบิ่งแต่รถขอแดงขี่มาขี่หมูรถขี่มาขี่หมูมายืนเนาะโอ้แล้วก็จะซื้อรถมายืนฮะนั่นแหละคนบ่ซื้อบ่ซื้อไปเด้อว่า FC ผู้ใดซื้อหมูต้องการแบบใดเออคือลุงพลอยู่จังซี่เออเจ้าขี่รถจะไปส่งหมูแล้วเจ้าให้ลุงพลขับรถขี่รีวิวข่อยแน่จังซี่น่ะเออแล้วคนลุงพลลุก FC ซื้อหมูมาตอนขับรถรีวิวให้เพิ่นแน่เออแต่ลุงพลขี่บ่เป็นเอาอันนี้นะต้องเป็นรถ4ล้อของข่อยครับผมที่มีข่อยล่ะเอ้ากะสบายใจแล้วเสียบ่อยบาดนี่แม่บ้านไฟเขียวแล้วเอาอนุญาตเดี๋ยวแล้วโทรศัพท์ทั้งหมดติวอยู่โหลดขึ้นโหลดบ่ได้สิหน้าบ้านหลังบ้านยูทูบเบอร์ยังบ่ได้อยู่อันนี้แค่โครงการข่อยก็ยังสมัครบ่ได้อยู่เออติวอยู่เราไปซื้อกล้องวันโกโปนะมาข่อยแฮงอยากเฮ็ดซื้อมาเป็นปีแล้วก็บ้านกล้องโกโปคือข่อยก็ไปซื้อมาไว้กล้องยังข่อยก็ซื้อมาไว้เอ้าเจ้าเสียไทยเอามือถือไปไทยยังสิมีกล้องโกโปอยู่โหเฮ็ดบ่เป็นพาได้ดีเออเออข่อยเห็นเขาได้ข่อยก็อยากได้นําเขาอันว่าใส่ที่รถอันนี้มาว่ามีโกโปรของก็ไปซื้อเออนี่ของเบิดนึงโกโปรตัวแห่งไทยดีแม่นไทยเดี๋ยวก็จะมาจะเบิ่งจังหวะถ่ายแล้วก็เอามาโหลดใส่กับมือถือแม่นบางไปร้านโทรศัพท์ก็บอกกันไปซื้อกันบ่แท็บเล็ตบ่เออไปซื้อแท็บเล็ตเออขอเอาจิหอยโฟนเด้อเพิ่นว่าแท็บเล็ตเอาย่างดีๆแน่จังว่าขอก็ไปซื้อมา 20,000 กว่าบาทก็ทิ่มปังอ้างลูกเล่นโทรศัพท์เบิดก็มีอยู่โอ๊ยนั่นแหละแห่งสบายจะมีโกโปรเนี่ยเจ้าก็เอาไปถ่ายแล้วเจ้าเอามาโหลดใส่อันโทรศัพท์เออโปรมาเจ้าไปลบโปรแกรมเด้อหันตัวแฮ่งดีใส่โน้ตบุ๊กหันแล้วไปเอาโน้ตบุ๊กไปซ่อมก็ไปลบโปรแกรมมากอ่ะทีมปังงานอยู่โน้ตบุ๊กอ่ะเอาบ่ได้ใส่อุปกรณ์คนมีคนเบิดให้ก็ยูทูบเบอร์ด้วยเนี่ยเออแต่บ่เป็นแฮ่งเฮ็ดบ่เป็นแม่พาได้หวีเห็นเขาได้ก็อยากได้คือเขาน่ะซื้อมาประดับบารมีซื้อเอาพาได้หวีเอาพาบ่มีพอได้คือว่าโอ้ข่อยมีเขาอยู่เด้อจังว่าเออๆๆรุ่นแล้วมันบ่แต่ว่าข่อยเฮ็ดบ่เป็นครับเอ้าต่อไปนี้ก็สิได้ใส่อยู่ดอกแม่บ้านไฟเขียวล่ะโกโปก็มีหยังคักก็ข่อยตัวสัตว์ที่โกโปน่ะสัตว์สัตว์เออถ่ายมากกับสิมีบลูทูธโดดแม่ก็ยังข่อยนี่เนี่ยของข่อยนี่ก็แช่เขาหาเครื่องนี่แช่งไปใช้มามันสิมีน้ําแช่อยู่ก่อนครบอยู่แต่คนนี้เออเฮ็ดบ่เป็น
แต่สุดแต่อยากได้ได้มากล่ะก็ทายเที่ยวสองเที่ยวนี่ล่ะใส่หมวกกันน็อกขี่อ้อมบ้านทายลิงดูหัวข้ากะให้บ่เป็นล่ะกะซะไว้มันโหลดยากอ่ะนะครับคือมากกับไทยได้มามือแรกวายใส่อ้อมบ้านเลยลูกค้าเมื่ออากาศฝูเนาะเอาเป็นคลิปสั้นๆครับวันนี้ก็แม่บ้านไฟเขียวแล้วนะเดี๋ยวเบิ่งก่อนว่าส่องสิเป็นจังไหนเนาะกำลังสีเกิดขึ้นจังไหนเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปครับว่าเดี๋ยวคันบ่อีกคันนึงเด้อคันมีส่องมีหยังกลับไปฝากเนี่ยฝากตัวกับลุงพลป้าแตนเด้อโหยก็สิไปว่าลุงเอ้ยผมอยู่ใกล้ๆกับฝากเนี่ยฝากตัวนี่เด้อเป็นยูทูบเบอร์น้องใหม่บางสิเออรับก็รับก็แล้วแต่ว่าผมก็คือสิบุยมามาทายดอกแต่ว่าก็สิขายหมูอยู่บ้านนี่ละจังซี่ได้ถ้าเทียผมมีออเดอร์หมูจาก FC เนี่ยก็สิให้ลุงพลก็สิไปรีวิวพร้อมก็พอได้ลงนะว่าพอได้ลงไปผมเอาหมูมาส่งแล้วนะครับเอาหมูมาส่งแล้วจังซี่จะได้รีวิวยามไปส่งหมูยามไปส่งหมูถ้า FC มันสั่งหมูขอ 4,000 5,000 เอาไปแล้วเขาไปส่งหรือเปล่าเนี่ยก็พอได้รีวิวแม่นบ่ล่ะว่าผมไปส่งชัวไอ้ขี่รถคันนี้ไปนี่ใครพี่ต้องการเนี่ยมาขี่ไปนั่นแหละพอจะได้รีวิวอันที่อยากได้ยูทูบเบอร์ครับก็จะเห็นยูทูบกันหน่อยอันนี้ล่ะเนี่ยเขาไปส่งหมูเนาะเขาก็จะได้ทายครับผมเอาก็เป็นว่าทายไปจีจ้าลักษณะก็จะเนาะมันก็มีหลายคนฮัลโหลใช้ว่าเป็นรีวิวหมูขายที่ซื้อนี่นะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดเนาะบอกกันด้วยโครงการอันนี้ว่าโครงการตั้งปูติ๊กขึ้นซื้อแพงแพงไม่ได้เปิดอุปกรณ์ครบพุ่นละไปฝากเนี่ยฝากตัวกับลุงพ้นแล้วพุ่นละแต่ว่ามาถามความเห็นของแม่บ้านเราซื้อคอยกันอย่างแกถามมันคอยกับบักอาว่าแกบอกถามมึงกันว่าไฟเขียวบ่เดี๋ยวสิได้เออไฟเขียวแล้วก็เอ้าขันมีไปส่งหมูรอบหน้าไปเจอลุงพ้นจังไปฝากเนี่ยฝากตัวเนาะเออมันจะมาถามเราแล้วบอกจะหาเห็ดตัวที่เหมือนไรบ้าไรข้าราเจ้าไปหาเห็ดน้ำเห็ดมันคือมูมันอยากไปเห็ดคือกระเจ้าอยากเห็นกระเจ้าเห็ดมันอยากไปเห็ดคือกระเจ้าจะพร้อมไปเห็ดบ่ปิดไงหน้าเป็นยังไงเออฮัลโหลเอาแต่เบื้องตอนต่อไปพี่น้องว่าสิเป็นจังไหนเนาะโครงการยูทูบเบอร์ของเสียบอยนะฮะเสียบอยหมูสดจะเป็นอย่างไรต่อไปจะมีช่องเกิดขึ้นไหมมันบ่ถามแล้วใช่ป่ะรอติดตามตอนต่อไปนะครับพุ่นละตอนไปส่งหมูรอบนาเจอลุงพ้นพุ่นละนะครับท่านบ่เจอก็บ่ได้เปิดแท้ซ่องนะครับสร้างหมูขม่าหลายเด้อสิได้ไปส่งเออก็ขาวขนาดมาละเพชรคือเก่าหั่นล่ะเออเออผมมีแม่ครัวอยู่เออสร้างหมูจะเป็นหม้อแกงอย่างพวกอาหารไทยเนาะอืมแต่มื้อใดเขาเจ้ามีงานผมทีเลยเฮ็ดยับเอาปูใหญ่ปูไม้สิหน้าก็จะเลี้ยงครับนั่นแหละ FC เพิ่นอยากเลี้ยงแม่นทาง FC เพิ่นโอ้ชื่อจะหมูเพิ่นไปเพิ่นทั้งกลุ่มเขาเจ้าสิมีเวลาปูบ่สินะก็ไปก็มีแม่ครัวแล้วแม่ครัวที่ตามงานที่เขาเจ้าซื้อหมูไปเฮ็ดข่อยมีทีมงานอยู่แต่ข่อยเฮ็ดไปให้ส่งให้ครับโอ้ยหม้อเบอร์42นึงเอ้ยคนกินเป็น9 30พุ่นน่ะเอาๆๆๆฝากไว้นําเอาฝากพี่ฝากน้องไว้นําครับผมผู้ใดสนใจนะครับอาหารแบบสําเร็จแล้วนะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหมูเนาะบ่ว่าสิเป็นลาบหมูต้มหมูนะหลายผลิตภัณฑ์หลายแนวอยู่ได้กินคันอยากย่ามีบุญมีงานทางลุงพลป้าแตนที่ผู้ใดสนใจอยากเอาไปเลี้ยงเนาะเป็นเจ้าภาพจังซี่ก็ติดต่อเสียบอยมากครับเสียบอยหมูเสร็จมานะหรือว่านะยังไม่มีเบอร์นะก็ไล่ไปดูคลิปหลายคลิปที่ผมถ่ายที่ผ่านมาก็จะบอกเบอร์โทรศัพท์ไว้หรือว่าเอาคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับว่าเอ้ยเบอร์เสียบอยเบอร์ใดเนาะอยากได้ให้เพิ่นไปบริการหมูนะครับอาหารเกี่ยวกับหมูเนี่ยอ่ะลาบหมูหรือว่าต้มหมูยังอ่ะถามมาใต้คลิปได้พี่น้องเด้ออ่ะนี่คือบรรยากาศล่าสุดบ้านเสียบอยครับผมขอบคุณสำหรับคลิปนี้เด้อนะครับครับผมแต่ว่าบ้านมีซองเนาะข่อยยังบ่มีซองเออจะไปเปิดข่อยก็แสดงจิ๊กเป็นสักก้อนให้ล่ะข้างท้ายข่อยอยู่ตรงนี้เศร้าเสียงคันแม่ข่อยล่ะผู้ใดเบิ่งคลิปเดียวอยากให้เสียบอยเนี่ยเพิ่นมีซอง YouTube ก็เอ้าคอมเมนต์มาใต้คลิปเด้อแต่ฟังเสียง FC ไปก่อนเนาะฟังเสียงเออว่าจังได๋คันแต่คันที่มาขายหมูนี่แหละข่อยก็เออเสียงโอ้ข่อยสิขายหมูตัวชื่อหมูซอยข่อยบ่ครับแต่แน่ว่าที่ซื้อแต่ยังบ่ทันได้ขายหมูบาดถ้าเขาจะมีเสียงตอบรับแล้วเขาก็จะเอาของมาขายเนาะครับผมขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ